8แชร์บอกว่าเน็ตไอดอลชาวไต้หวันรอหลักฐานคดีพลิกบ้างก็อ้างว่าโป๊กแตกว่างว่าถูกตำรวจยัดให้เพจดาว8แชร์บอกว่าเน็ตไอดอลชาวไต้หวันรอหลักฐานคดีพลิกบ้างก็อ้างว่าโป๊กแตกว่างว่าถูกตำรวจยัดเพจที่เป็นปากเป็นเสียงของตำรวจผมถามง่ายๆภาพลักษณ์วันนี้ของประเทศเสียหาย